คือว่าโอ้พอทำอะไรก็มันก็มักจะมีปัญหาทุกอย่างในสิ่งที่เราทำนี่แหละแต่ก็เป็นธรรมดาของโลกเนาะคือถ้าไม่มีปัญหาก็คือไม่ทำอะไรแหละมันไม่มีปัญหาหรอกถ้าทำแล้วก็มีปัญหามากน้อยบ้างมากบ้างน้อยบ้างแต่ให้เข้าใจไว้ด้วยปัญหาบนโลกนี้เขามีไว้ให้เราแก้เขาไม่ได้มีไว้ให้เราแบกถ้าใครแบกปัญหาเรามีแต่ทุกข์เท่านั้นแหละทำไมต้องเป็นอย่างนั้นทำไมต้องเป็นอย่างนี้อกมันจะแตกตายแต่ถ้าเราคิดว่าปัญหาทุกอย่างในโลกนี้เขามีไว้ให้เราแก้เมื่อปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็เป็นหน้าที่แก้ปัญหาเป็นหน้าที่ของเราเพราะฉะนั้นคนที่เขามีความฉลาดเขามีความสำเร็จก็ก้าวหน้าในการดำเนินชีวิตบนโลกอันนี้ก็เพราะเขาผ่านปัญหามาเยอะนั่นเองเรามาพิจารณาดูไอ้พวกคนใหญ่คนโตในบ้านในเมืองอ่ะที่เขามีความสามารถมีไอ้นั่นมีไอ้นี่อะไรต่ออะไรเหนือคนทั่วไปคนประเภทนั้นล้วนแต่ผ่านปัญหามาเยอะมากเขาจะมีความฉลาดมีความสามารถมากแล้วคนที่ไม่มีผ่านมีไม่เคยผ่านปัญหาเลยอ่ะพอเจอปัญหาเข้ามาเท่านั้นแหละอกจะแตกตายมันจะมีความสามารถอะไรเพราะนั้นเนี่ยถ้าพิจารณาอยู่เสมอว่าปัญหาก็มีไว้ให้เราแก้ยิ่งมีปัญหามากเท่าไหร่เรายิ่งเข้าไปแก้ปัญหาได้มากเท่าไหร่เรายิ่งจะมีความฉลาดมากขึ้นมากขึ้นเพราะนั้นปัญหาเนี่ยแหละมันเป็นตัวรับปัญญาของเราเพราะนั้นปัญหาไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องไปแบกหรือไปกุ้มอกกุ้มใจอยู่กับปัญหาเมื่อมีปัญหาแล้วก็แก้พอแก้จบไปแล้วเราก็เราก็มีความภูมิใจปลื้มปิติในความสามารถของเราเองแล้วก็ทำให้เรามีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญมีความฉลาดขึ้นแต่ถ้ามีปัญหาอะไรขึ้นมาเล็กๆน้อยๆหรือขึ้นมามากก็ตามเนี่ยมีแต่ตีอกชกตัวทำไมจะต้องเป็นกูทำไมต้องเป็นกูทำไมต้องเป็นอย่างนั้นทำไมต้องเป็นอย่างนี้อันนั้นแหละมันทุกข์ที่สุดแหละเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านต้องการให้พวกเรามาแก้ปัญหาเพราะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมกับมาแก้ปัญหาเนี่ยแหละปัญหาที่คาราคาสังมาอยู่ภายในจิตในใจของเรากี่ภพกี่ชาตินะใช่ไหมที่มายึดมั่นถือมั่นนับตั้งแต่อัตตาตัวตนยึดอยู่ในภพในชาติเนี่ยไอ้พวกนี้ปัญหาทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นในหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศสอนโลกไว้ก็คือมาแก้ปัญหาต่างๆทั้งหลายเหล่านี้นะนะแก้ปัญหาอะไรแก้ปัญหาทุกข์ใช่ไหมแก้ปัญหาสมุทัยเราก็ใช้เครื่องมือในการแก้ก็คือมรรคแล้วเมื่อเราแก้จบแล้วมันก็เป็นนิโรธความดับทุกข์ขึ้นมานะหมดปัญหาขึ้นมาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรอริยสัจ4ก็คือมาแก้ปัญหานี่แหละแก้ปัญหาอะไรปัญหาทุกข์นั่นแหละทุกข์มันบีบคั้นมามันผูกมัดมากี่ภพกี่ชาติจมอยู่ในกองทุกข์มาหมดนี่แหละตัวปัญหาที่สุดเลยตอนนี้มันปัญหาไอ้ตัวทุกข์เนี่ยมันเกิดมาจากไหนมันก็เกิดมาจากตัวสมุทัยไอ้นั่นแหละตัวปมมันที่เราจะต้องหาให้มันเจอหาให้มันเจอในตัวปมคือตัวสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์เหตุให้เกิดปัญหาต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นเราก็ต้องไปหามันให้เจอเราจะไปหามันเจอได้ยังไงหาเจอด้วยมรรคคือข้อปฏิบัตินั่นแหละข้อปฏิบัติตั้งแต่เริ่มต้นในการปฏิบัติหรือการทำของเราไม่ได้ทำคนเดียวงานภายนอกเราไม่ได้ทำคนเดียวเราทำเป็นหมู่เป็นคณะเพราะนั้นทำกันเป็นหมู่เป็นคณะด้วยความเป็นปุถุชนเราก็ต้องมีความอดกั้นต่อกิเลสอย่าใช้กิเลสออกมาเกี่ยวข้องกับคนอื่นเขาเพราะการใช้กิเลสออกมาเกี่ยวข้องกับคนอื่นนั้นมันสร้างความกระทบกระเทือนทั้งนั้นแหละกิเลสมันไม่ได้สร้างความราบรื่นหรือไม่ได้สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้เกิดขึ้นในหมู่ในคณะกิเลสมันล้วนแต่สร้างความปิงเกี่ยวกันขึ้นมาสร้างความกระทบกระเทือนกันขึ้นมาเพราะฉะนั้นการอยู่ร่วมกันเราก็ต้องมาใช้ศีลเป็นปูเอาศีลมาปูพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันก็คือมีความอดกั้นควบอดกั้นต่อกิเลสให้ควบคุมกิเลสมันอยู่ในขอบในเขตนั่นเองนี่แหละข้อปฏิบัติอันเริ่มต้นจากนั้นเราก็ต้องมีจิตใจที่ตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงอย่าหวั่นไหวเอ็นเอียงไปกับสิ่งที่มากระทบมาสัมผัสรับทางตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งจิตเป็นผู้รับทราบเพราะถ้าจิตมันมีแต่เอ็นเอียงมีแต่หวั่นไหวกับสิ่งที่มากระทบมาสัมผัสจิตมันก็มีแต่ความว้าวุ่นขุ่นมัวอยู่ตลอดแล้วเราจะไปพิจารณาอะไรมันเห็นชัดเจนได้หรอมันก็ไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสร้างความสงบขึ้นมาเพื่อให้จิตใจเรามีความ
ตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงจากนั้นเราก็ต้องคิดต้องใช้ความคิดต้องพิจารณาให้แยบคายให้รอบคอบหมั่นคิดหมั่นพิจารณาหมั่นแยกแยะออกไปเราก็ต้องการคิดการพิจารณาของเราเนี่ยแหละจะทำให้เราเป็นคนมีความเฉลียวฉลาดทางโลกอาศัยความคิดนี่แหละนำพาไปสู่ความฉลาดทางธรรมก็อาศัยปัญญานี่แหละขี้คายพิจารณานำไปสู่ความเฉลียวฉลาดเพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติทั้งสามนี่แหละศีลสมาธิปัญญาไม่ว่าจะอยู่ทางโลกหรืออยู่ทางธรรมไม่ว่าจะเดินบนเส้นทางโลกเดินบนเส้นทางธรรมก็ล้วนแต่ใช้ศีลสมาธิปัญญานี้เป็นข้อปฏิบัติหรือเป็นมรรคทั้งนั้นแหละอย่างนั้นเมื่อมรรคมันมีความสมบูรณ์แล้วมันสามารถเข้าไปชำระตัวสมุทัยให้ดับสิ้นให้พังทลายออกไปตัวสมุทัยหมดไปทุกข์มันก็ต้องดับไปนั่นแหละเพราะทุกข์มันเป็นผลของตัวสมุทัยเมื่อนิโรธความดับทุกข์มันเกิดขึ้นคือตัวสมุทัยมันดับลงไปนิโรธความดับทุกข์มันก็เกิดขึ้นมาไอ้ทุกข์มันก็อยู่ไม่ได้แต่นั่นแหละเพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแต่เป็นข้อปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาไม่ใช่มาแบกปัญหาเมื่อนั้นปัญหาภายนอกหรือปัญหาภายในปัญหาภายนอกก็ปัญหาที่เราประสบสัมผัสมาตั้งแต่วันเกิดมาปัญหาในชีวิตของเราเองปัญหาในครอบครัวปัญหาในวงสังคมปัญหาในวงงานอะไรต่ออะไรต่างๆมากมายไก่กองนี่ปัญหาภายนอกปัญหาภายในหรือก็ปัญหาภายในจิตในใจที่มันบีบคั้นอยู่ภายในจิตในใจของเราผูกมัดจิตใจของเราให้อยู่ในวัฏฏะวนเวียนอยู่ในการเที่ยวตายเที่ยวเกิดเที่ยวเกิดเที่ยวตายเนี่ยเนี่ยปัญหาภายในเพราะฉะนั้นการเกิดขึ้นมาพบพระพุทธศาสนานี่เราได้รับวิธีการแก้ปัญหามาที่ประเสริฐที่สุดเราก็น้อมนำมาแก้ปัญหาต่างๆทั้งหลายทั้งใช้มาแก้ใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาภายในจิตในใจของเราทั้งใช้มาเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาภายนอกคือการในการดำเนินชีวิตในการเกี่ยวข้องกับภายนอกของพวกเราถ้าเราใช้เอาหลักธรรมมาใช้ในการแก้ปัญหาไปกู้เคียงมีคู่เคียงไปกับการดำเนินชีวิตของพวกเราไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรมก็เชื่อเถอะว่าทุกสิ่งทุกประการที่เราใช้เครื่องมืออันนี้พาดำเนินแล้วล้วนแต่จะนำพาไปสู่ความเป็นอิสระขึ้นมาอิสระจากปัญหาทั้งหลายเหล่านั้นนั่นแหละเป็นความประเสริฐของเราจะเป็นความโล่งเป็นความอิสระที่สุดเราจะเห็นคุณค่ามาเพราะปัญหาที่มันเกิดขึ้นมามันมีแต่ความมืดมัวพอเราแก้ปัญหาออกไปก็มีแต่ความสว่างสวยขึ้นมาอันนี้พวกเราก็พากันหนักแน่นมั่นคงอยู่ในการประพฤติปฏิบัติทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมาในชีวิตของพวกเราเราอย่าไปท้อแท้อย่าไปอ่อนแออย่าไปตีอกชกตัวทำไมจะต้องเป็นกูทำไมต้องเป็นเราอะไรต่ออะไรต่างๆอันนั้นไม่เป็นมงคลแล้วก็ไม่ใช่วิธีการแก้ด้วยวิธีการแก้คือต้องตั้งจิตไว้ให้มั่นตั้งจิตไว้ให้มั่นที่จะคอยรองรับปัญหาทุกปัญหาที่จะเข้ามากระทบมาสัมผัสในชีวิตของพวกเราเนี่ยเราจะพร้อมเราต้องเตรียมพร้อมไว้เตรียมพร้อมด้วยความไม่ประมาทเตรียมพร้อมที่จะรองรับปัญหาเตรียมพร้อมที่จะแก้ปัญหาในชีวิตของเราทุกสิ่งทุกประการถ้าเรามีการเตรียมพร้อมแล้วแม้มีปัญหาเกิดขึ้นมาไม่ว่าปัญหาในชีวิตของเราหรือปัญหาภายนอกปัญหาภายในอะไรต่ออะไรต่างๆเมื่อเรามีความเตรียมพร้อมแล้วเราก็ไม่หวั่นไหวกับปัญหาทั้งหลายเหล่านั้นเราก็จะสามารถแก้ปัญหาต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นให้ลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านทุกคนหนักแน่นมั่นคงอยู่ในข้อปฏิบัติอยู่ในศีลอยู่ในสมาธิอยู่ในปัญญาแล้วเราเนี่ยแหละจะเป็นนักแก้ปัญหาชั้นเลิศของโลกได้อย่างได้ผู้หนึ่งเช่นกันซึ่งพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์เป็นผู้แก้ปัญหาในเลิศที่สุดในโลกมาแล้วพวกเราจะเดินตามรอยแห่งศาสดาของพวกเราผู้เพื่อไปสู่ความเป็นเลิศในการแก้ปัญหาทั้งภายนอกและภายในของพวกเรานั่นเองก็ขอให้พวกเราทุกท่านทุกคนน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อความเจริญในธรรมของพวกเรานั่นเองขอให้พวกเราน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติด้วยกันทุกท่านทุกคนเนอะโควิดโคบ้าไม่รู้มันจะยาวนานถึงเท่าไหร่โควิดนี่มันแต่ว่าถ้ามัน
คนเราแต่ก่อนนี้มีแต่วิ่งวุ่นออกไปนอกบ้านนอกเรือนมีแต่ความดิ้นรนทะเยอทะยานอยากเป็นอยากได้อยากมีอะไรต่างๆนานาเพราะคาดหมายว่าถ้าตนเองมีอย่างนั้นได้อย่างนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วจะมีความสุขเพราะนั้นก็เลยไม่ว่าเขาว่าเราเท่านั้นแหละมองไปที่ไหนที่ไหนก็มีแต่ความดิ้นรนแต่ทะเยอทะยานแข่งกันแข่งกันวิ่งพูดง่ายๆแข่งกันวิ่งได้เท่าไหร่เท่าไหร่ก็ยังวิ่งอยู่ในนั้นเนี่ยไม่เคยหยุดวิ่งกับการได้มาเพราะฉะนั้นจะเอาความอิ่มความพอของมนุษย์ปุถุชนเนี่ยมันไม่มีหรอกได้เท่าไหร่จะให้มันอิ่มมันไม่อิ่มหรอกถ้าเราไม่ทำใจให้มันพอดีกับสิ่งที่เราได้ไม่ใช่ว่าจะให้ได้มาให้เท่ากับความพอใจของตัวเองมันไม่มีความพอใจหรอกเพราะมันไม่มีความพอนัตถิตัณหาสมานาทีโอริยะว่าแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาความดิ้นรนทะเยอทะยานอยากของมนุษย์ปุถุชนไม่มีมนุษย์ปุถุชนใจมันพ่องอยู่เป็นเนืองนิดแต่ได้เท่าไหร่ทบมาเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็พ่องอยู่นั้นมันไม่เคยเต็มไม่เคยอิ่มไม่เคยพอเพราะนั้นมนุษย์ปุถุชนเราจึงจนอยู่ตลอดเวลาไม่เคยรวยสักทีไอ้ความรวยมันอยู่ที่ความพอถ้าอิ่มเมื่อไหร่พอเมื่อไหร่รวยเมื่อนั้นใช่ไหมอันนี้ตัวสำคัญเพราะนั้นในการคาดหมายออกไปข้างนอกมันไม่มีเคยไม่เคยมีคำว่าพอหรือหยุดหรืออิ่มแต่ตอนนี้ด้วยเหตุความจำเป็นในระยะนี้แหละโควิดมาก็ถือเป็นโอกาสเหมือนกันนะโควิดมันมาเนี่ยมันเบรกในการวิ่งของพวกเราแต่ก่อนที่เคยวิ่งแข่งกันมาตลอดเรียกว่าวิ่งมาราธอนเนี่ยนะพอโควิดมาเนี่ยเหมือนไปเจอเส้นทางขรุขระแล้วแต่ก่อนที่มันราบเรียบนะพอเส้นทางขรุขระแม้อยากวิ่งก็วิ่งมันก็วิ่งไม่ได้แล้วตอนนี้ใช่ไหมมันก็เลยต้องกดความเร็วลงมาลดความเร็วกระแสความเร็วลงมาสู่ความช้าไอ้ความช้าอันนี้ก็เลยมีโอกาสมีโอกาสที่จะมองย้อนเข้ามาหาครอบครัวตัวเองมองย้อนเข้ามาหาครอบครัวตัวเองพื้นฐานของชีวิตของตัวเองพื้นฐานในชีวิตของเราอยู่ที่ไหนอยู่ที่ครอบครัวเนี่ยนั่นตั้งแต่วันเราเกิดขึ้นมาเราก็เกิดขึ้นมาอยู่ในครอบครัวครอบครัวของพ่อแม่เราก็อยู่กันมาในครอบครัวของพ่อแม่พี่น้องพอเราเติบใหญ่ขึ้นมาเราไปสร้างครอบครัวขึ้นมาเองมีภรรยาสามีมีลูกมีหลานขึ้นมาเราก็สร้างครอบครัวใหม่ก็พื้นฐานในชีวิตก็ครอบครัวอีกเหมือนกันน่ะแต่พวกเราโดยส่วนมากแล้วมันมักจะมองข้ามครอบครัวเป็นเสียสิ้นมันมองไปเห็นแต่ข้างนอกนอกครอบครัวนอกบ้านก็เลยมีแต่ความวิ่งวุ่นอยู่ตลอดเวลาโดยที่สุดชีวิตของเราก็เลยมีแต่ความร้อนอยู่ครอบครัวมีครอบครัวก็เหมือนกับไม่มีความพิเศษอะไรขึ้นมาเลยกลายเป็นภาระครอบครัวเลยกลายเป็นภาระต้องเป็นภาระอย่างนู้นอย่างนี้อะไรต่ออะไรมาพอโควิดเกิดขึ้นมาแบบนี้มันเลยทำให้เราลดกระแสการวิ่งมาเข้ามาอยู่ในครอบครัวเข้ามาอยู่ในบ้านในเรือนจะเป็นโอกาสให้พวกเราเห็นคุณค่าของครอบครัวก็ได้เหมือนกับสมัยเป็นเด็กแบบนี้สมัยเป็นเด็กในบ้านในบ้านครอบครัวหลวงพ่อมันพี่น้องหลายคนพี่น้องคิดดูเลยเด็กไล่มา14 คนเนี่ยนะมานี่แล้วแม่ทำอาหารคนเดียวแล้วไม่ได้ทำอาหารเลี้ยงแต่ลูกตัวเองนะเลี้ยงคนงานอีก4-50-60 คนเนี่ยเห็นไหมคนงานต้องกินข้าวในบ้านตั้งล้อมวงเนี่ย4-5 วงล้อมกันโยมแม่นี่ทำอาหารตั้งแต่ตี 4ถึง 3-4 ทุ่มนะพอเช้าตี 4ทำแล้วหุงข้าวดีหุงข้าวกระทะนึงจนหลวงพ่อเองจนทุกวันนี้ไอ้ข้าวตังนี่เห็นแล้วโอ้มันเลี่ยนคอเลยทั้งที่หลานตัวเองไปตั้งร้านไอ้ร้านลูกไก่นะที่เขาใหญ่ข้าวตังนี่ดังทั่วประเทศไทยเดี๋ยวนี้นะข้าวตังลูกไก่นะชื่อเสียงโด่งดังนะเรียกว่าคนจะไปซื้อข้าวตังลูกไก่ต้องมีเส้นอีกนะไม่มีเส้นวางเงินก่อนยังไม่ได้ของเลยก็มันผลิตไม่ทันแต่ว่าไอเราก็ไม่เคยแบบเดี๋ยวนี้ไม่เคยเอาข้าวตังใส่ปากเลยมันเบื่อมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กน้อยอ่ะนะเพราะหุงข้าวกระทะเนี่ยมันก็เป็นข้าวตังทั้งนั้นอย่างไรล่ะเป็นข้าวตังโอ้โหเจียวเอาน้ำมันหมูมาเจียวไอ้นี่แหละมาเจียวไอ้กระเทียมเลยนะเจียวกระเทียมต้องมาทาใช่ไหมแล้วก็หมูหยองมาโรยมาโรยโอ้ทรงเครื่องข้าวตังทรงเครื่องอร่อย
ว่ากินอยู่ทุกวันเนี่ยนะพริกแพงไปโอ้จนมันเบื่อจนนะเข้าตังค์นี่มาเลี้ยงคนงานเป็น50-60คนเนี่ยพอโยมแม่ทำเนี่ยทำจนกระทั่งได้เวลากินข้าวเช้าคนงานเข้ามาที่บ้านก็ตั้งวงอาหารตั้งเป็นวงพอคนงานกินเสร็จมันลุกไปโยมแม่ล้างถ้วยล้างชามล้างเสร็จทำข้าวเที่ยงต่อพอทางข้าวเที่ยงลูกน้องคนงานมากินข้าวเที่ยงเสร็จแกเก็บล้างทำเย็นต่อพอเย็นแล้วพอเย็นล้างข้ามมานะอาหารที่คนงานเหลือเลี้ยงหมูเป็นฝูงเลยเป็นคอกเลยนะหมูที่บ้านเนี่ยก่อนที่สมัยอาตมาเป็นเด็กหมูมันอ้วนจนตามันมิดเลยมันเดินชนนู่นชนนี่มันตามันมิดเลยมันอ้วนเลยเศษอาหารจากคนงานเนี่ยนะแล้วก็เตรียมอะไรอะไรนู่น3-4 ทุ่มแกยืนเรืออาบน้ำนอนเป็นอยู่แบบนั้นเนี่ยไอเราเป็นเด็กนะพอมาเดี๋ยวโอ้โหร้องวงกินไงแกก็ทำนู่นทำนี่ให้กินอะไรพอกินเนี่ยเราก่อนนี้เราก็ไม่ได้คิดอะไรมากอะไรนะเป็นเด็กมันก็แย่งกันกินสนุกกันอะไรไปแต่พอมาคิดทีหลังเรามามองสีหน้ามองมาคิดถึงไอ้สภาพเก่าอะนะที่แกนั่งอยู่แม่นั่งอยู่กลางวงของลูกๆอ่ะลูกๆนั่งกินไอ้โน้นนี่อะไรตอนมาเนี่ยอร่อยกันเนี่ยเรามองแกหน้าตานี่เบิกบานใช่ไหมยิ้มอะไรจับนู่นจับนี่ช่วยลูกช่วยอะไรมันเป็นความสุขของพ่อแม่จริงๆนี่เนี่ยใช่ไหมไอ้ความเหนื่อยที่หาทำมาให้ลูกได้กินใช่ไหมพอลูกกินอย่างอร่อยมีความสุขอาการกินแม่ที่หายเหนื่อยเลยมีแต่ความสุขใช่ไหมเนี่ยน้ำจิตน้ำใจของผู้เป็นแม่ใช่ไหมน่ะพอเรามานึกถึงโอ้แม่เรานี่มันไม่ธรรมดาคือไอ้เราอร่อยก็เหมือนตอบแทนพระคุณให้ท่านทันทีเลยไหมท่านเหนื่อยแต่ท่านมีความสุขไอ้เหนื่อยเลยหายไปหมดเลยไหมที่ลูกตัวเองกินได้ลูกตัวเองมีความสุขลูกตัวเองมีอะไรต่ออะไรมันเป็นความปลื้มปิติเป็นความสุขภายในจิตในใจของท่านไอ้ความเหนื่อยของท่านหายไปหมดเลยอ่ะเห็นไหมนี่แหละยังบอกว่ามันอยู่รวมกันเนี่ยอยู่รวมกันในครอบครัวไอ้ความสำคัญในครอบครัวแล้วครอบครัวที่มีความร่มเย็นมีความอบอุ่นนี่คือสวรรค์แท้จริงเลยนะเป็นสวรรค์จริงๆนะเพราะนั้นโยมพ่อเนี่ยพอในบ้านแบบนี้โยมพ่อไม่เคยไปเที่ยวไม่เคยไปกินไม่เคยไปอะไรต่ออะไรคุกคีนอกบ้านไม่เคยมีแต่คุกคีอยู่แต่ในบ้านเนี่ยไปกินนอกบ้านก็คือมีการเชิญไปกินเลี้ยงเท่านั้นเนี่ยถ้าไม่มีการเชิญเนี่ยโยมพ่อไม่เคยไปกินนอกบ้านไม่เคยไปกินร้านอาหารเป็นแบบนั้นน่ะมันนึกถึงถ้ามันนึกถึงว่าถ้าครอบครัวมีความพร้อมเพียงมีความอบอุ่นอะไรต่ออะไรเนี่ยมันไม่ไปหาความเพลินนอกบ้านหรอกคนเราเห็นไหมเพราะมันอยู่ในบ้านเป็นสวรรค์แล้วอ่ะใครอยากจะออกไปจากสวรรค์เพราะฉะนั้นไอ้โควิดเนี่ยเอามาแบบเนี้ยเป็นช่วงโอกาสเป็นเหมือนวิกฤตเอาวิกฤตมาเป็นโอกาสมาสร้างสวรรค์ขึ้นมาในบ้านนะพ่อแม่ลูกพี่น้องให้มีความพร้อมเพียงมีความสมัครสมานสามัคคีเกี่ยวข้องกันในสภาพฐานะฐานะของพ่อของแม่ฐานะของพี่ของน้องของลูกของพ่อของแม่อะไรต่ออะไรก็ว่าไปใช่ไหมมาเกี่ยวข้องกันมาอยู่ในบ้านให้มีน้ำจิตน้ำใจกันให้ความสำคัญต่อกันแล้วเนี่ยสร้างความอบอุ่นขึ้นมาในครอบครัวแต่พอครอบครัวมีความอบอุ่นแล้วโอ้เดี๋ยวอีกหน่อยหมดโควิดแล้วเราจะขอบใจโควิดกันนะเนี่ยที่ว่ามีโควิดมาทำไมฉันเห็นคุณค่าของครอบครัวใช่ไหมยังไงเนี่ยถ้าไม่มีโควิดนี่เราอาจจะมองข้ามครอบครัวไปเลยมีแต่วิ่งออกไปนอกบ้านใช่ไหมโอ้ยที่สุดครอบครัวก็ห่างไปนับวันห่างไปได้ของอะไรมามากมายไก่กองขนาดไหนก็ตามแล้วครอบครัวมีแต่ความห่างเหินน่ะมันไม่มีความสุขในครอบครัวแล้วเราได้มาจะมีคุณค่าอะไรใช่ไหมแต่เราได้มาน้อยหน่อยไอ้โควิดมาเนี่ยไปเนี่ยเราเบรกความไปดิ้นรนที่จะยังขุนขวายภายนอกมาเอาเวลามาให้ครอบครัวมันในบ้านแม้เราได้มาน้อยหน่อยก็ตามแต่เมื่อครอบครัวมีความสุขความอบอุ่นโอ้ยมันมีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดหรอกใช่ไหมสร้างสวรรค์ขึ้นมาในบ้านมันไม่ยากหรอกขอให้ทุกคนมีเวลาให้แก่ครอบครัวมีเวลาให้ครอบครัวแล้วก็มีน้ำจิตน้ำใจต่อกันปรารถนาดีต่อกัน
ทําหน้าที่ของตนเองให้ดีสามีมีหน้าที่ยังไงต่อภรรยาภรรยามีหน้าที่อย่างไรต่อสามีพ่อมีหน้าที่อย่างไรในครอบครัวแม่มีหน้าที่อย่างไรต่อในครอบครัวพี่มีพี่น้องมีหน้าที่อย่างไรต่อน้องน้องมีหน้าที่อย่างไรต่อพี่นะลูกมีหน้าที่อย่างไรต่อพ่อแม่พ่อแม่มีหน้าที่อย่างไรต่อลูกทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีให้สมบูรณ์อย่างนั้นครอบครัวอบอุ่นที่สุดพอครอบครัวอบอุ่นแล้วจากนั้นไปมันอย่ามีไปหาอะไรต่ออะไรก็มีกําลังจิตกําลังใจที่ไปหาหรอกเห็นมั้ยอันนี้สําคัญนะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละช่วงโควิดมาเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เหมาะที่สุดเลยใช่มั้ยเราไม่ต้องไปบังคับตัวเราเองเลยโควิดมันเบรกเราไปในตัวนี่แหละทําให้เราลดความการดิ้นรนที่จะทะยานภายนอกออกมาลดกระแสนั้นเข้ามาพอลดเราเข้ามาเราไปไหนไม่รอดก็ให้อยู่ในครอบครัวเองในบ้านเพราะฉะนั้นสร้างบ้านขึ้นมาให้เป็นสวรรค์พากันสร้างขึ้นมาสร้างด้วยมือเราเองนี่แหละแล้วเราจะภูมิใจที่สุดเลยภูมิใจในครอบครัวของเราเองแล้วเราจะรักในครอบครัวเราเองมีความสำคัญในครอบครัวเราเองนั่นแหละคนเราถ้ามันมีพื้นฐานของครอบครัวที่มีความสุขแล้วจะทำอะไรจะไปอะไรต่ออะไรมีกำลังใจที่จะทำทั้งนั้นแหละอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยเออลูกหลานเอานะเปลี่ยนอิริยาบถเนาะเปลี่ยนอิริยาบถกันอ้าวรับพรเด้อรับพรจากอนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิฉิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะธามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภัสวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจังวุฒาปัจจายโนกตารโอธรรมาวทันติอายุวันโดยสุขังพระลังถ้าว่าตัวสาพมังครังราคันตัวสาพเทวตาสาพพุทธานุภาเวนะสาพธรรมานุภาเวนะสาพสังฆานุภาเวนะสทาโสทีภาวันตุเต